แบ็คแพ็คเจอร์นัลลิสต์คิดเชื่อมโลกคิดต่างเชื่อมเรื่องราวเปิดโลกทัศน์ใหม่อย่างที่เคยบอกไปก็คืองานติดต่อตัวแทนเป็นฝ่ายขายโครงการติดต่อโครงการให้กับบริษัทตกแต่งบริษัทแอร์บริษัทงานระบบไฟฟ้าประปาลุงสุวัฒน์เซลแมนฟรีแลนซ์ที่กลายเป็นคนไร้บ้านในวัย60กว่าเพราะความไม่มั่นคงของการทำงานนอกระบบเมื่อทุนหมดไปต่อไม่ได้ไร้เงินช่วยเหลือจากรัฐยามงานขาดยิ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวช่วยเหลือชีวิตจึงล้มคือทำนี่ทำด้วยทุนตัวเองแล้วก็พอทุนตัวเองหมดทุกอย่างมันก็ต้องหยุดที่พักอาศัยอะไรจะมีอะไรการกินอยู่ต่างๆมันก็ต้องไปเริ่มที่ศูนย์เพราะฉะนั้นไอ้การที่มากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะอยู่ระยะหนึ่งใช้แต่ทักษะขายของมาหลายสิบปีแต่ตอนนี้ต้องมาทำงานรับจ้างเป็นชิ้นๆจากมูลนิธิกระจกเงาแทนอย่างดีที่ตอนนี้มีที่พักอาศัยคือศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านมันก็ไม่ได้หนักหนาไม่ได้ลำบากยากเข็ญอะไรงานการบ้านที่ให้มาทำเนี่ยเป็นการลบโลโก้รูปพระจันทร์ออกจากถุงพลาสติกคือทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงครับเซตไว้ที่400ฮะชีวิตสะดุดแต่ไม่ทำให้หยุดจะเดินต่อเพราะตอนนี้ลุงสุวัฒน์กำลังเก็บเงินเพื่อไปเป็นทุนกลับไปทำอาชีพเดิมรวมถึงเก็บอีกส่วนหนึ่งเพื่อไว้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการหน้าใหม่ในวัย67ปีนะสิ้นปีนี้เพราะสิ้นปีนี้มันมีสรุปผล2 อย่างคือ1ผมจะเริ่มไปสตาร์ทอัพในงานเดิมของผมได้ไหม2ผมจะมีงบจากการทำงานกับกระจกเงามากพอที่จะเปิดโปรแกรมไอที่ผมแจ้งครับว่าจะเปิดพูดง่ายขายกาแฟแบบเคาน์เตอร์แหละนะครับได้ไหมนะฮะมี2 อย่างคือถ้ากลับไปสตาร์ทอัพได้ก็กลับไม่มีครอบครัวลุงสุวัฒน์จึงสามารถเก็บเงินทั้งหมดไว้เพื่อความฝันตัวเองได้แต่สำหรับลุงดำวัย71ปีที่ยังต้องหาเงินทุกวันนี้มีไว้เพื่อครอบครัวเท่านั้นเพราะว่าต้องเลี้ยงดูหลานวัยประถมเพื่อแบ่งเบาภาระจากลูกชายแม้อายุมากแต่ต้องทำงานไร้ฝีมือขายแรงกายรับจ้างก่อสร้างวิกฤตมันเงินออกก็กระจายไปนั่นเลยจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าลูกค่าร้านกินกันนี่แหละลูกมันก็ส่งมาให้เรื่อยแล้วทีละพันสองพันส่งมาให้หลานมันลูกมันผมเลี้ยงหลานมันแล้วก็ส่งมาให้ทำงานกันได้ก็พอดีเหมือนมีเงินได้เจ็บหอดอ๋อก็เหมือนแบบก็คือหลานก็คือเงินตาช่วยเลี้ยงด้วยนั่นแหละตาช่วยด้วยทั้งแม่ก็ส่งมาด้วยลุงดำบอกว่ายังดีนายจ้างเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันจึงให้ทำเท่าที่ทำไหวเขาเบ็ดเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงลูกนะเลี้ยงเขาเลี้ยงลูกเนี่ยมาทำงานตรงนี้ดิ้นนะเขาเรียกใช่ไปเปล่าจ้ะเพราะฮะเรียกใช่ไปทำด้วยเบ็ดเขาไม่ทิ้งไม่ข่วงเบ็ดเขาเลี้ยงถ้าคนอื่นเขาไล่แล้วเจ็ดสิบเลยเนาะเจ็ดสิบตัวแล้วเขาก็ต้องไล่ออกเลยอันนี้แกก็เรียกไปแต่วันกับวัน400เดือนหนึ่งมันจะ6,000กว่านี่แหละภาระที่แบกยังหนักอายุมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความไม่มั่นคงในชีวิตที่เห็นชัดเจนมากขึ้นในทุกวันหัวเขาจะยุบจ้างไปเลยนี่แกเลยนี่อันนี้ก็เขายังใช้อยู่แต่มันก็เจ็บแข้งเจ็บขาขนาดนี้ทุกวันเจ็บทำโคแล้วได้ไปหาหมอไปตรวจบ้างไหมคะยังไม่เคยได้ตรวจเจ็บๆไปกินไอ้พวกอันนี้ไปหายมันหนวดมาเว้ยยาหนวดยายบ้าไปทำงานต่ออีกตอนเช้านั่นเลยคือพ่อแต่รอดชีวิตหนึ่งไปแม้อยู่วัยเกษียณแต่ไม่อาจเกษียณภาระค่าใช้จ่ายได้จากผลวิจัยพบว่าผู้สูงอายุทั้งหมด1ใน3ยังทำงานต่อและมีจำนวนมากถึง 90% ของคนทำงานเป็นแรงงานนอกระบบ
มีไม่น้อยต้องทำเพราะจำเป็นเงินสนับสนุนที่ได้จากรัฐก็ไม่มากพอต่อรายจ่ายที่มีก็คือเป็นลักษณะของการทำงานที่ไม่ได้มีหลักประกันการคุ้มครองจากการทำงานในเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของการเสียชีวิตในเรื่องของทุพพลภาพนะครับหรือว่าการตกงานก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ค่อนข้างมากอย่างในงานวิจัยเราเคยดึงข้อมูลมาดูเฉพาะในกลุ่มแรงงานสูงอายุนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแรงงานนอกระบบพอเราลองวิเคราะห์ข้อมูลดูเนี่ยเราพบว่าปัญหาหลักอันดับหนึ่งเขาให้รายงานมาว่าเป็นปัญหาในเรื่องของค่าตอบแทนปัญหาที่สองคือในเรื่องของความมั่นคงของงานนะครับแล้วก็ปัญหาที่สามคือในเรื่องของความหนักของงานคือในแง่ที่ว่างานที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างหนักซึ่งอย่างที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางว่าการที่เขาเป็นนอกระบบการที่จะเปราะบางก่อนในเรื่องของการได้รับค่าตอบแทนที่อาจจะไม่เป็นธรรมหรือไม่มีอำนาจในการจะต่อรองค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้ก็เป็นส่วนหนึ่งผู้สูงอายุหลายรายต้องแบกรับรายจ่ายของลูกหลานป้าบุญธรรมเป็นหนึ่งในนั้นแม้อายุจะ73ปีแล้วแต่ยังต้องหารายได้เพิ่มซึ่งทำได้แค่รับจ้างร้อยพวงมาลัยงานเดียวที่ทำไหวในวันที่สุขภาพขาไม่ดีเหมือนก่อนเพราะค่าน้ำไฟค่าใช้จ่ายในบ้านป้าบุญธรรมรับผิดชอบรวมถึงเลี้ยงดูหลานและแบ่งให้ลูกใช้บ้างยามลูกขัดสนแม่ก็ทำดอกไม้3วันก็ได้ 1,000ได้150ก็เท่ากับเวลา50บาทเดือนหนึ่งได้แล้ว 2,000 ก็สูงอายุดึงอะไรดึงแต่ไม่ค่อยซื้ออะไรกินหรอกไปค่าขนมให้หลานนั่นแหละเราก็มีข้าวเราก็กินไม่ได้ก็กินโครงสร้างทางเศรษฐกิจทำให้ส่งต่อความจนจากรุ่นสู่รุ่นผู้สูงอายุที่รายได้ไม่มากลูกหลานของพวกเขาก็ไม่แตกต่างผู้สูงอายุหลายรายคือเสาหลักของบ้านยังไม่อาจหลีกเลี่ยงเราพบว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าการโอนทางเศรษฐกิจคือการช่วยเหลือกันในครัวเรือนเนี่ยอายุถึง60-69ยังเป็นวัยที่โอนออกไปให้กับสมาชิกในครัวเรือนเนี่ยมากกว่าที่ได้รับจากครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองในเรื่องของความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุปัญหาและความจำเป็นในการยังคงต้องทำงานอยู่ถูกต้องนั่นคือปัญหาในภาพของทั้งครัวเรือนเบี้ยประกันสูงวัยไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายชีวิตวัยเกษียณจึงไม่มีวันเกษียณเมื่อวานครับไปเบิกสูงอายุให้มา700แล้วกันให้แม่200พอ500ก็เอาไว้เติมน้ำมงน้ำมันไปทำงานแล้วส่งลูกทำงานเป็นวันได้เป็นรายวันวันละ290บาทถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ไม่ได้กับแม่ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันใช่ไหมคะต้องช่วยแกก็ต้องอาทิตย์ละ500แกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาท700บาทหรือ1,000เนี่ยอันนี้เป็นข้อดีอยู่แล้วเพราะว่าจุดประสงค์หลักคือเงินตรงนี้จริงๆมันเป็นเงินที่ไม่มากช่วยผู้สูงอายุที่อาจจะมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจอย่างน้อยให้เขาไม่ตกอยู่ในเรื่องของความยากจนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือการมีระบบบำนาญที่มีความครอบคลุมแต่ว่าถ้าเรามองในสถานการณ์ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแรงงานจำนวนมากที่ทำงานในลักษณะของประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่มีลูกจ้างถูกไหมครับแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือขายของแผงลอยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพียงแค่ระบบในการสร้างหลักประกันในการทำงานเขาสามารถทำให้มันครอบคลุมได้มันก็เหมือนว่าทุกคนมีหลักประกันบางอย่างที่รองรับในกรณีที่มันเกิดปัญหาในกรณีตกงานในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้แต่ช่วงโควิดถ้ามันมีระบบตรงนั้นเนี่ยทั้งภาษาวิชาการเราใช้คำว่า life course คือตลอดชีวิตนะครับทั้งตั้งแต่ช่วงเด็กไปจนถึงช่วงวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุมันก็จะดีขึ้นเองในสังคมที่สัดส่วนผู้สูงอายุมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่หลักประกันคุ้มครองคนได้ทุกอาชีพตั้งแต่วัยหนุ่มสาวกลับดูห่างไกลจะไปถึงน่าสนใจว่าถ้าไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบสังคมเราจะเป็นอย่างไรในวันที่คนส่วนใหญ่ชีวิตไร้ความมั่นคงพออันเดียวก็พอนะผมมี3ใบอันนี้ใบที่3อันนี้ใบล่าสุดปริญญาตรี1ใบเอกสถิติต่อด้วยโทใบแรกคอมพิวเตอร์ไซส์ก่อนที่จะคว้าใบล่าสุดจากคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโทค่ะทั้งหมดคือเครื่องยืนยันลองไลฟ์เลิร์นนิ่งของคุณชาญชัยวัย71ปีคนนี้แล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบจน60ก็ทำงานกับบริษัทเอกชนมาตลอดนะวาน3แห่งเป็นบริษัทต่างชาติทั้งหมดพอเกษียณ60เราก็ยังคิดที่จะทำงานแต่เราก็มองหางานที่มันไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าไอ้งาน IT หรือจะบัญชีหรือการเงินเนี่ยมันเป็นงานที่อยู่ข้างหลังแบ็กอัพเขา
เกษียณออกจากระบบมาแล้วหลัก10ปีแต่ไม่รู้ว่าเรียกเกษียณได้จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณชันชัยยังคงทำงานมาอย่างต่อเนื่องเหมารวมอยู่ในตัวคนเดียวถึง4ตำแหน่งตอนนี้71ก็เกษียณมาประมาณสัก10ปีก็ช่วงที่ทำจะตลอด10ปีนี่ก็1ไปเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาอันที่2ก็คือเป็นที่ปรึกษาและอันที่3ก็เป็นครูสอนสมาธิของหลวงพ่อวิริยังอันที่4ก็เป็นกรรมการของมูลนิธิแอฟคาโซนี่พอมันเกิดโควิดเมื่อปีที่แล้ว2563ก็ลาออกจากกรรมการมูลนิธิลาออกจากเป็นที่ปรึกษาก็เกรงใจเขานะเพราะธุรกิจเรือเฟอร์รี่พอเกิดโควิดนี่ผู้โดยสารจากวันละเฉลี่ยวันละ 5,000 คนเหลือ 1,000 คนถ้าสถานการณ์ปกติก็ยังคงทำต่อไปค่ะเพราะสำหรับคุณชาญชัยแล้วอายุไม่ได้จำกัดศักยภาพซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนตลาดแรงงานสูงวัยที่ขยายตัวมากขึ้นตอนนี้ทุกท่านคงได้ยินเรื่องของเอจิ้งโซไซตี้แน่นอนเนาะแล้วก็อีกปีหน้าเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์อ่ะคือมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยด้วยความที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่วัยแรงงานหรือวัยเด็กอ่ะมันเกิดขึ้นมาน้อยเด็กเกิดน้อยปุ๊บวัยแรงงานที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานก็จะน้อยลงด้วยตรงนี้มันก็จะมีการเกิดการขาดแคลนแรงงานในบางเซกเตอร์นะอาจารย์บอกบางเซกเตอร์นะคะเช่นเซอร์วิสเซกเตอร์เลยที่เกี่ยวข้องกับคนการทำงานการประสานงานการคัสเตอร์เซอร์วิสหรือการที่ต้องแบบความสัมพันธ์แบบพบปะซึ่งหน้าอย่างเงี้ยยังต้องใช้คนอยู่เพราะฉะนั้นการที่อนาคตตลาดแรงงานเด็กที่จะเข้ามาก็น้อยคนก็อาจจะขาดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนหนึ่งเนาะที่ใหญ่ด้วยแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาทำงานในส่วนของเซอร์วิสเซกเตอร์จริงๆแล้วไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี2548แล้วค่ะถ้าอิงตามนิยามของ UN ที่แบ่งออกเป็น3ระดับตอนนี้เราก้าวเข้ามาอยู่ในระดับที่2ก็คือขั้นของ Age Society หรือสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงเรามีประชากรที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมากถึง 20% จากประชากรทั้งหมดทำงานออฟฟิศทางด้านการเงินบริษัทญี่ปุ่นแล้วทำอยู่ประมาณ2บริษัทประมาณ24ปีออกเช็คทำเช็คทำภาษีติดต่อแบงค์ต่างประเทศก่อนที่จะมาเป็นบาริสต้าวัย63ปีแม่นาคืออดีตสาวออฟฟิศที่ต้องเกษียณตามกติกาของบริษัทค่ะที่กำหนดอายุงานเอาไว้ที่55ปีจุดเริ่มต้นของวัย55แม่นาเลยเป็นการตัดสินใจกำเงินก้อนหนึ่งออกมาเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณบริษัทญี่ปุ่นเขาให้แม่เกษียณอายุ55เพราะว่าเขาไม่ให้ถึง60พอถึงเวลาที่เราต้องอยู่กับบ้านปีแรกก็สนุกมากเป็นอะไรที่แบบไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบเขาอะเขาจะนะก็รีแลกซ์ก็นอนตื่นสายหน่อยบอกแม่ขอหนูตื่นสายหน่อยนะอะไรประมาณนี้แต่พอปีที่สองเงินก็เริ่มลดลงเงินลดลงมันก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมค่าของชีพมันก็เริ่มจะแพงขึ้นใช่ไหมเราก็คิดว่าเออมันไม่เริ่มไม่ดีกับตัวเราแล้วนะแล้วเรากับแม่เนี่ยจะอยู่ยังไงถ้าเงินเก่าที่เรามีอยู่มันเริ่มลดลงก็คิดใช้ชีวิตหลังเกษียณมา2ปีเริ่มมีสัญญาณว่าต้องกลับมาทำงานอีกครั้งนึงค่ะแต่ก็มาติดแก๊ปเยียร์ที่ต้องรออายุ60ถึงจะสามารถเข้าถึงโอกาสงานสำหรับผู้สูงอายุได้สมัครงานที่ไหนเขาก็บอกว่าเราอะสูงวัยแล้ว50กว่าแล้วเขารับแค่ไม่เกิน35เราก็บอกอ๋อค่ะแล้วทำยังไงอ่ะจะรู้ว่าจะมีคนรับคนสูงวัยก็บอกอ๋อรอ60นะโอ้โหต้องรอนานขนาดนี้รอ60เลยเหรอรออีกตั้ง3ปีเนี่ยก็บอกว่าเอาหน้ายังไงเราก็รีแลกซ์กับตัวเองแล้วกันพูดอย่างเงี้ยพอ60ปุ๊บแม่ก็มาลงทะเบียนที่พม.พอมาลงทะเบียนปุ๊บเขาก็ติดต่อกลับมาสนใจไหมเป็นบาริสต้าบอกบาริสต้าคืออะไรคะไปเซิร์ชดูก่อนอันนี้คืออะไรคะแม่ก็ต้องมาตามนั้นแหละอันนี้คือการคาเฟลากลับบ้านเมื่อเช้าแม่มาติดเดี๋ยวพ่อคนตอบไปได้เสร็จแล้วอ่ะไปเลยเราไปด้วยกันพลอยรอจนไม่นานเลิกงานค่ะและคิดว่าสูงวัยที่ทำงานมาทั้งวันน่าจะเหนื่อยและคงพุ่งตรงกลับบ้านทันทีแต่ผิดคาดค่ะหลังเลิกงานสูงวัยคนนี้ยังไปเรียนภาษาจีนต่ออีกตอนนี้ได้พบเหล่าคิวิทั้งคุณชันชัยและแม่นาได้พิสูจน์ให้พลอยเห็นชัดเลยค่ะว่าสูงวัยไม่ได้ไร้ศักยภาพและมีความพร้อมต่อการตั้งรับสังคมสูงวัยตามหลังประเทศญี่ปุ่นที่ในปัจจุบันประชากรที่นั่นกว่า 70% ยังคงต้องทำงานหลังจากเกษียณ
พอแน่นอนว่าการเกษตรมาพร้อมกับสวัสดิการถูกไหมที่อาจารย์บอกว่าบำเหน็จบำนาญเอ่ยเงินชดเชยเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถยืดอายุหรือยืดระยะเวลาที่เขาจะทำงานต่อไปได้นะคะรัฐตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียก้อนเงินที่ใหญ่ขนาดนี้เนาะอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้พิจารณาคือเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะเพราะว่าแน่นอนที่อาจารย์บอกว่าการที่ผู้สูงอายุทำงานได้และยังทำงานอยู่นั่นคือเหมือนเป็นสิ่งสะท้อนว่าเขายังมีสุขภาพที่ดีถูกไหมรัฐบาลก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาสุขภาพลงไปด้วยซ้ำถูกไหมเพราะคนสามารถเหมือนกับเมนเทนสุขภาพตัวเองได้โดยการทำงานงบประมาณรายจ่ายสำหรับสวัสดิการผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างในช่วง10ปีตั้งแต่ปี2553ถึง2562งบประมาณรายจ่ายสำหรับสวัสดิการผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่า 171%ซึ่งการสร้างแรงจูงใจให้สูงวัยยังคงอยากทำงานอยู่นอกจากจะส่งผลดีต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐแล้วยังส่งผลดีต่อผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยผมคิดว่าถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยสมมติว่า60ไปแล้วแล้วผมไม่เคยได้ทำอยู่บ้านส่วนใหญ่อย่างเงี้ยผมก็คงคุยกับคนอื่นได้เข้าใจน้อยลงคุณค่าเกิดจากการกระทำงานอะแล้วเราเป็นคนที่ชอบทำงานคือถ้าอยู่ว่างๆสมองมันจะไม่ดีจะแบบจินตนาการไม่ดีจะมองเหมือนเพ้อเจ้ออะไรเพ้อเจ้อมากกว่า 25% ของผู้สูงอายุมีความต้องการทำงานอยู่ค่ะโดยผู้สูงอายุวัยต้น 60 ถึง 69 ปีมีความต้องการทำงานอยู่ที่ 35% ส่วนผู้สูงอายุวัยกลาง 70 ถึง 79 ปีมีความต้องการทำงานอยู่ที่ 13% และผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ถึง 89 ปีมีความต้องการทำงานอยู่ที่ 3% นะคะซึ่งแน่นอนว่าความต้องการงานในผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคตคือจริงการขยายอายุเกษียณน่ะมันถูกพูดถึงมานานแล้วเพราะว่าคนอายุยืนยาวขึ้นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคในภาคราชการหรือรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะมีข้อจำกัดเยอะในเงื่อนไขกฎระเบียบการรับบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างนี้เนาะแต่ภาคเอกชนตรงนี้ค่ะเขาก็เริ่มมีการขยับอายุเกษียณออกไปแล้วหรือว่าอาจจะมีการจ้างงานต่อมีการเปิดเผยข้อมูลจาก TDRI ค่ะว่ามีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นลูกจ้างของเอกชนอยู่เพียง 2.5% เป็นลูกจ้างของรัฐบาลและมีสถานะเป็นนายจ้างอยู่ที่ 3.7% เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะคะในขณะเดียวกันที่นโยบายของรัฐก็มีข้อจำกัดและไม่จูงใจมากพอมันก็มีข้อจำกัดของมันในการดำเนินนโยบายเนาะเช่นนโยบายอาจจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเช่นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นแค่ขอความร่วมมือนะมันก็ยังไม่ใช่เป็นเชิงบังคับถูกไหมเขาก็จะทำหรือไม่ทำก็ได้ถูกไหมคะส่วนมาตรการภาษีเนาะก็ได้ฟีดแบ็กมาจากหลายๆองค์กรว่ามันไม่สะท้อนความเป็นจริงอะซึ่งคิดภาพดูว่าสมมติอโลตัสดูจ้างแบบพนักงานผู้สูงอายุออกมาตอนนี้เป็น 6-700 คนแล้วรวมกันก็เกิน15,000อยู่แล้วถูกไหมซึ่งเอาล้นได้15,000ถามว่ามันเป็นนโยบายที่จูงใจเพียงพอไหมวันนี้นโยบายรัฐคงต้องปรับตัวให้ทันกับความเป็นจริงมากขึ้นค่ะในวันที่ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะคะในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วเตรียมการเรื่องนี้กันก่อนอย่างน้อยๆ50ถึง100ปีบอลปริยาบานปริยัตเข้าร่วมแล้วขอบคุณค่ะคุณยายไม่ไปไหนหรอกค่ะยายหายร้องไห้ยังมันน่าแซวอีกนะแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่นั่นไม่เป็นปัญหาของคุณยายบัวฮองดาว TikTok คนนี้เพราะมีตัวช่วยระบบ Siri อ่านออกเสียงคอมเมนต์ต่างๆของแฟนคลับให้คุณยายฟังแทนถอดแมสและล้างมือบ่อยๆอ่านหนังสือไม่ออกเลยมันก็ยากเหมือนกันนะก็ใช้ไปใช้ไปก็เลยสิริอ่านให้ได้เราต้องใช้โทรศัพท์ที่แพงๆมันถึงจะอ่านได้ให้อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดไม่มีลูกไม่มีคู่ชีวิตความห่วงใยคอยถามถ่ายจากแฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดียจึงช่วยเติมเต็มคุณค่าของคุณยายได้เป็นอย่างดีอยู่คนเดียวค่ะเพราะเล่นมันเหงาไงเขาความเหงาอ่ะยายก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปมีหลายคนนะที่บ้านนอกผมเนี่ยเล่นนะฮะแก่ๆเล่นหมดเลยนะเช่นเดียวกับคุณตาโป้งที่ไฟทำงานเคยมอดดับไปจากอดีตคนทำงานด้านภาพยนตร์ต้องหยุดทำงานรับจ้างเขียนบทเพราะว่าความจำไม่ดีเหมือนก่อนไฟถูกจุดให้ลูกชนอีกครั้งเมื่อกลายเป็นดาวเด่นใน TikTok ซึ่งเกิดจากการชักชวนของลูกชายแล้วก็ปั้นให้พ่อเป็นนักแสดงในแพลตฟอร์มนี้พ่อมาลองแอคชั่นเนี่ยไม่ใช่มาไหนลูกพ่อเป็นดาราทำไมพ่อเล่นไม่ได้เหรออ๋อแบบนั้นอธิบายให้เข้าใจ
เออพ่อได้พอลงวันแรก2วันเฮ้ยพ่อคนดูเยอะได้พ่อนี่อุ้ยพ่อถ่ายต่อเลยพ่อข้อมูลการศึกษาพบว่าปัจจุบันผู้สูงอายุเข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียมากขึ้นหลายรายใช้คลายความเหงาแต่ว่าหลายรายก็มองเห็นโอกาสใช้เป็นช่องทางทำมาหากินในวัยที่อาชีพการงานปกติไม่ต้อนรับพวกเขาแล้วผู้สูงวัยเนี่ยตอนนี้เป็นกลุ่มคนที่ใหญ่มากรู้ไหมว่าใน Facebook เนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเยอะมากคืออย่างถ้าเป็นวัยรุ่นเขาก็จะไปอยู่ Twitter ไปอยู่ Instagram แต่ผู้สูงวัยเราเนี่ยอยู่แต่ใน LINE ใน Facebook แหละเราไม่ค่อยข้ามไปกันหรอกปัญหาคือผู้สูงวัยเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำเพจไงมันเขาไม่มีความรู้ในการทำเพจไงใช่ป่ะแต่เขาชอบดูเขาชอบดูเขาชอบอ่านแล้วคนกลุ่มเนี่ยเยอะมากคุณตู่เจ้าของเพจคุณยายจูลี่มีสาระบิวตี้บล็อกเกอร์สูงวัยเธอก็พบโอกาสนี้เนื้อหาในเพจ Facebook และช่อง YouTube จึงเป็นเนื้อหาการดูแลตนเองที่เจาะจงกับผู้สูงอายุและแฟนคลับของเธอเกือบทั้งหมดก็เป็นคนวัยนี้เนี่ยค่ะบ่อยๆแล้วผู้สูงวัยเราอยากจะตามผู้สูงวัยด้วยกันเองเพราะอะไรเพราะมันเห็นชัดๆนี่ทำไมหากินได้ถามว่าเราสวยไหมเราไม่ได้สวยแต่เราดูดีในวัย59เอออีกหนึ่งตัวอย่างเลยคือผู้สูงวัยนะเขาไม่เน้นเทคนิคเขาไม่สนใจว่าวิดีโอของคุณจะสวยไหมเทคนิคจะดีไหมอะไรไหมเขาต้องการสาระจริงๆดิบๆคุณต้องพูดย้ำคิดย้ำทำให้เขาเข้าใจเคยมีเด็กหลายกลุ่มหนึ่งเข้ามาบอกพูดมากพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในขณะที่แฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ายายจูลี่อธิบายดีมากค่ะเคลียร์มากเลยเมื่อมีฐานแฟนคลับก็ต่อยอดขายสินค้าออนไลน์ให้เป็นรายได้หลักอย่างคุณตู่ก็ใช้ความน่าเชื่อถือในฐานะอินฟลูเอนเซอร์เชี่ยวชาญการดูแลตนเองในวัยนี้ออกผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะคือรายได้ก็ขายผลิตภัณฑ์พวกนี้เริ่มแรกเลยเราก็อย่างที่บอกเป็นคนรู้เรื่องสมุนไพรเนาะทำใช้เองแล้วดีก็เลยสั่งผลิตมันก็ต่อยอดกันมาส่วนคุณโป้งเองก็รับรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพมาขายเพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยลูกชายผ่อนภาระเรื่องบ้านอีกแรงหนึ่งพ่อเอางี้ไหมพ่ออยู่ว่าพ่อขอรองเท้าพ่อชื่อเสียงพ่อก็มีแล้วเนี่ยบ้านปูโป้งแฟนทิกตอกเยอะมากไม่ต้องโฆษณาเลยแฟนทิกตอกมาซื้อครับจะโอนก็เอาบัญชีลูกชายลูกชายแค่สั่งพ่อสินค้าจะมาจากจีนแล้วนะมันก็มานี่ก็มาเต็มเนี่ยมันผมก็ช่วยตัวเองเรียบร้อยเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทีนี้ก็เตรียมพร้อมรับออเดอร์แล้วทีนี้เราก็มีโทรศัพท์อย่างเดียวโทรศัพท์เนี่ยตอบรับโอเคครับโอเคปึ๊บบางรายก็มีรายได้โดยไม่ต้องพ่วงขายของอย่างเช่นคุณยายบัวฮองมีรายได้จากแฟนคลับที่ให้กับคุณยายโดยตรงหรือว่าให้เป็นของขวัญผ่านแพลตฟอร์มกุหลาบนี่เขาก็ส่งของให้เห็นไหมพักสามดับเบิลยูได้ส่งกุหลาบก็เงินติ๊กตอกกะเงินที่เขาโอนมาให้นะลูกเขาเรียกอะไรเขาโอนที่เสน่หาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีรายได้ช่องทางเดียวแต่ว่าเปลี่ยนชีวิตจากคนเก็บของเก่าแล้วแม่ค้าขายผักรถเข็นชีวิตแก่จนเจ็บขายผักก็ดีขายน้ำพริกก็ดีนะแต่ยายไม่มีแรงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำอะไรเพราะไม่มีแรงคลิกมาเป็นคนที่ซื้อบ้านของตัวเองได้ในวัยนี้ไม่มีอะไรเลยจากติดดินเลยถึงมาดังได้2 ปีก็ปลูกบ้านแล้วก็ซื้อบ้าน3หลังนะคะแต่ว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกรายจะทำได้แม้แต่คุณโป้งเองมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าลูกชายเป็นคนถ่ายแล้วก็คิดเนื้อหาหลักให้พ่อเป็นนักแสดงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้องการคนช่วยเหลือคิดทุกอย่างเลยฮะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเสื้อผ้าอะไรก็จัดให้เลยทุกวันถ่ายเนี่ยเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนชุดนั้นพ่อการที่จะทำได้ทั้งหมดด้วยตัวเองมันไม่ง่ายต้องกล้าออกนอกกรอบแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ใช้เองทำเองเลยหัดดูคลิปค่ะดูคลิปเขาเอออย่างนี้นะเราต้องเอาไปเราต้องเอาทำแบบนี้นะเราคิดอย่างเงี้ยมันยุ่งยากไหมยุ่งยากยากไหมยากแต่เราใช้เวลาไงเราไม่ได้เร่งรีบไงคิดคอนเทนต์เองทำคนเดียวถ่ายเองตัดต่อเองทุกอย่างแล้วมันก็ออกมาไม่ใช่โปรเลยนะมันออกมาดิบๆอ่ะ
แต่มีคนตามเราอยู่ 66,000 ตอนนี้ 67,000 67,000 หมายถึงคนที่กด Subscribe นะแต่ยังมีอีกกลุ่มใหญ่มากที่เป็นแฟนคลับเราแต่ Subscribe ไม่เป็นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ไม่เป็นคือดูอย่างเดียวทำไมเราถึงรู้เพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเราใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปมีโทรศัพท์หาเราเนี่ยเยอะมากโทรศัพท์เข้ามาคุยเข้ามาถามปัญหานู่นปัญหานี้เยอะมากต้นทุนที่มีมันก็ไม่เท่ากันคุณยายบัวทองที่ช่วงเริ่มต้นก็ไม่มีเงินต้องคอยเติมอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งเอาคือก่อนหน้านั้นเราก็เริ่มจากโทรศัพท์แบบราคาไม่กี่บาทใช่ไหมใช่ทีนี้ก็เลยเอามาเป็น iPhone เริ่มต้นทีละร้อยทีละร้อยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีราคาไม่สูงมากแต่เราก็พบว่าผู้สูงวัยบางคนก็ยังไม่มีอยู่ดีอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคนะครับก็คือเรื่องของความพร้อมในลักษณะโครงสร้างพื้นฐานนะลักษณะของ 4G หรือว่า 5G เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่เข้าถึงแต่ผู้สูงวัยบางคนน่ะเนาะเขาไม่ได้เรียนสูงเขาทันไม่ทันเทคโนโลยีถ้าลูกเต้าไม่ใส่ใจเขาก็ไม่รู้จะไปถามใครไงมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีโครงการหรือมีหน่วยงานอะไรเข้าไปเสริมสร้างทักษะในตรงนี้มันต้องใช้เวลาในการที่จะฝึกฝนเนี่ยเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ในระดับที่สามารถประกอบอาชีพได้แม้แพลตฟอร์มจะมีโอกาสให้กับทุกคนที่มองเห็นปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องงานของผู้สูงอายุได้แต่ว่าการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงวัยก็ยังเป็นกำแพงใหญ่ที่รอการทลายลงเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงโอกาสนี้อย่างเท่ากันคุณผู้ชมอยากให้แบ็คแพ็คจูเนอร์ลิสต์เดินทางไปหาคำตอบในประเด็นอะไรร่วมสื่อสารและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ผ่านทาง facebook.com/backpackjournalisttpbs